สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องโอไลฟ์บล็อกทุกคนวันนี้อยู่นะคะโอก็จะมาพิสูจน์อันนี้ค่ะเป็นน้ำยาซักผ้าแบบเป็นลิควิดบอลค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจลบอลนะคะของดาวนี่พอดีว่าตอนที่โอไปญี่ปุ่นโอเคยไปลองไปพัก Airbnb คอนโดแล้วเขาแบบมีเครื่องซักผ้าบริการแล้วเขาจะมีเครื่องไอ้น้ำยาซักผ้าแบบเนี้ยใช้แล้วติดใจมากเลยก็แบบอยากให้เมืองไทยมีพอดีไปเห็นมีพอดีเลยที่ 7-Eleven มันเป็นน้ำยาแบบ T-in-1 นะคะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มในนี้มีน้ำยาซักผ้าในนี้แล้วก็มีน้ำยาตัวที่แบบช่วยขจัดคราบเป็นพิเศษเป็นแบบ T-in-1 นะคะโอ้เลยจะมาลองพิสูจน์ดูว่ามันไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วอะค่ะดูซิว่าผ้าจะสะอาดไหมแล้วก็จะหอมจะนุ่มไหมนะคะไปดูกันความสะอาดความนุ่มความหอมหอมหอมดีนะนับว่าซักสะอาดนะคะไอตัว T-in-1 ค่ะดูถุงเท้าขาวขาวเลยอะคราวนี้ก็มาซักกันต่อด้วยน้ำยาซักผ้าอันเดิมเมื่อวานหนูซักแล้วโอรู้สึกว่าผ้านุ่มผ้าหอมแต่มันไม่หอมแบบคลุ้งบ้านเหมือนอย่างที่เราชอบอะค่ะหอมคลุ้งบ้านก็คือเวลาที่เราซักผ้าเวลาที่เราพับผ้าเก็บผ้ามันหอมตลบอวนในบ้านไงมันไม่หอมขนาดนั้นมันไม่เหมือนซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้าแล้วก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนี้ไงวันนี้ก็เลยจะลองใช้น้ำยาตัวนี้เหมือนเดิมซักนะคะแต่ว่าในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มจะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มดูซิว่ามันจะได้ความหอมคุ้งบ้านไหมนะเสร็จแล้วนี่แห้งแล้วนะคะหอมสรุปไม่พ้นต้องใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ดีต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไปเพิ่มอยู่ดีเพราะว่ามันหอมไม่สะใจมันหอมน้อยไปหน่อยนะแต่ความสะอาดความนุ่มสะอาดนุ่มแต่ความหอมมันยังไม่แบบยังไม่ถึงเลเวลที่เราชอบค่ะเนี่ยสรุปต้องใส่น้ำหอมอีกเอ้ยไม่ใช่สรุปต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอีกทีนึงแล้วเวลาอบแห้งก็ต้องใส่แผ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มอีกอยู่ดีดังนั้นรีวิวแบบไม่อวยเลยนะก็คือถ้าใครชอบหอม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 อ่ะหอมหอมอ่ะก็ใช้แบบเดิมดีกว่าน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ถ้าใครแบบไม่ต้องหอมมากก็ได้คือยังหอมแล้วก็นุ่มอะไรเงี้ยก็ใช้แบรนด์นี้ได้มันเป็นแบบ3-in-1 Wow.